รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านจังหวัดน่านครับวันที่9กันยายนพุทธศักราช2561เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านครับวาระครบ17ปีซึ่งในปีนี้ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมีการประชุมวิชาการนานาชาติโดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและวิทยาเขตและนักวิจัยนักวิชาการจากทั่วประเทศมาร่วมในกิจกรรมครับสำหรับในครั้งนี้ทางวิทยาลัยได้อาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าคณะภาค2กรรมการมหาเถรสมาคมมาปาฐกถาพิเศษครับและนอกจากนั้นได้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปยัตกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าวครับสำหรับกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวันที่9กันยายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปยัตกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่2 MCU น่านคองเกรสเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0ณอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพร้อมกันนี้พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเจ้าคณะภาค2กรรมการมหาเถรสมาคมได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางการปรับตัวของคณะสงฆ์และสังคมไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงโดยมีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตนักวิชาการนักวิจัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีมิฉะนั้นเราจะเห็นสภาพเหมือนกับวัดหลายวัดในยุคที่บารมีของเจ้าอาวาสสูงส่งสร้างวัดใหญ่โตสร้างอาคารใหญ่โตแต่ประโยชน์ใช้สอยไม่ชัดเจนผ่านยุคของเจ้าอาวาสรูปนั้นแล้ววัดเกือบจะร้างน่าเสียดายเราไม่โทษเจ้าอาวาสเพราะท่านมรณภาพไปแต่องค์กรคือวัดต้องชัดเจนตั้งแต่สมัยที่ท่านยังอยู่มีการรองรับมีภารกิจมีพันธกิจวิธีการในการปรับเปลี่ยนแผนการตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพื่อสามารถที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเวลาที่เราพูดว่าทิศทางแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่ตั้งเป็นหัวข้อเนี่ยเราจะปรับตัวในงานในคณะสงฆ์และสังคมไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรมันซ่อนความหมายท่านจะปรับตัวได้ต่อเมื่อท่านมีเป้าหมาย
ถ้าไม่รู้ว่าไปไหนและจะปรับตัวทำอะไรบางคนปรับตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยแบบน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นมันไหลไปทางนี้ก็ไหลไปตามน้ำน้ำลงมันไหลไปทางนี้ก็ไหลไปตามน้ำปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นจอกเป็นแหน่เป็นสวะที่ลอยไปตามน้ำไม่มีเป้าหมายไม่เจริญเราไม่ใช่จอกไม่ใช่แหน่ไม่ใช่สวะที่ลอยไปตามน้ำการเปลี่ยนแปลงมันจึงไม่ได้อยู่ที่แค่สถานการณ์เท่านั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะต้องไม่ลืมเป้าหมายต้องหาทางไปสู่เป้าหมายให้ได้เป้าหมายในการปฏิบัติธรรมอยากบรรลุขั้นไหนอยากเป็นพระโสดาบันทำแค่นี้ต้องไปอย่างนี้อยากเป็นพระอรหันต์ทำอย่างนี้อยากเป็นพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะออกผนวชไปเรียนกรรมฐานกับอาลาระดาบทอุทกดาบทสำเร็จสมาบัติ8ดาบททั้งสองชวนเป็นเจ้าสำนักอยู่ต่อไม่รับเป้าหมายไม่ได้อยู่แค่เป็นเจ้าสำนักเป็นเจ้าอาวาสเป้าหมายคือโพธิญาณก็เลยต้องไปออกเดินทางต่อไปลองบำเพ็ญทุกขกิริยาไม่สำเร็จปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาและก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจบตรงนี้ถ้าไม่มีเป้าหมายอาจจะไม่มีพระพุทธเจ้าเลิกล้มกลางคันแล้วในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงทิศทางการปรับตัวมันคือต้องมีเป้าหมายถามพระสงฆ์ก่อนเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราทำงานปกครองศึกษาเผยแผ่สันนิบาตการสนสงเคราะห์กันมาตลอดเพื่ออะไรเรียนบาลีเพื่ออะไรเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่ออะไรเผยแผ่เพื่ออะไรแล้วถูกปลูกฝังตั้งแต่สอบนักธรรมแล้วโยมมาเลี้ยงพระสอบนักธรรมมาทำบุญอุปถัมภ์พระสงฆ์ผู้มาผู้ศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบต่ออายุพุทธศาสนาเรียนบาลีสอบบาลีก็สืบต่ออายุพุทธศาสนาเรียนนักธรรมก็เพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนาเรียนมหาจุฬาก็สืบต่ออายุพุทธศาสนานี่คณะสงฆ์เราทำวัดสวดมนต์เราก็จะสวดบทนี้เป็นประจำบอกถึงเป้าหมายอันเป็นวิสัยทัศน์ของชาวพุทธพระท่านวางวิสัยทัศน์ไว้แล้วญาติโยมก็สนับสนุนพระคุณเจ้าทำวัดสวดมนต์ก็ต้องสวดบทนี้จิรังติฏฐตุโลกัสสมิงสัมมาสัมพุทธศาสนานี่คือวิสัยทัศน์ของชาวพุทธทั่วโลกสวดมนต์ก็ภาวนาว่าขอพระพุทธศาสนาจงสถิตสถาพรอยู่ในโลกต่อไปถ้านับอายุจากพุทธพยากรณ์ก็ 5,000 ปีมิฉะนั้นประเทศไทยไม่ฉลอง25พุทธศตวรรษไม่มีพุทธมณฑลนั่นกึ่งพุทธกาลพุทธศตวรรษกึ่งพุทธกาล25พุทธศตวรรษเราก็หวังว่าพุทธศาสนาจะสถิตสถาพรอยู่ในประเทศไทยต่อไปและวิสัยทัศน์ในประเทศไทยไม่ได้อยู่แค่อยู่ไป
ชั่วฟ้าดินหลายคู่เป็นคู่ชาติเราต้องการให้พุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือด้วยเราต้องการให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติด้วยไม่งั้นคงไม่มีการความพยายามที่บรรจุคำนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญสรุปแล้วเราทำงานเพื่อพระศาสนากันก็ตรงนี้แหละใครไปประเทศพม่าในพิธีทางศาสนาอย่างนี้หรือแม้กระทั่งที่วัดเวลาเสร็จพิธีบ้านเราก็จะไหว้พระกราบลาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวางเนี่ยแต่พม่าไม่ใช่พอจบพิธีพม่าเขาจะเปล่งวาจา3ครั้งว่าพระสงฆ์คงจะจำได้พุทธศาสนังจิรังติฏฐตุพุทธศาสนังจิรังติฏฐตุพุทธศาสนังจิรังติฏฐตุแล้วก็กลับบ้านทุกงานไปแปลว่าอะไรขอพระพุทธศาสนาจงสถิตสถาพรมั่นคงฝังอยู่ในสายเลือดเป็นวิสัยทัศน์ร่วมคนไทยชาวพุทธทั้งหลายคิดอย่างนั้นเราส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนาทั่วโลกเพื่ออะไรก็ด้วยเป้าหมายเดียวกันในอเมริกาตอนนี้มีวัดไทยอยู่200วัดทุกมลรัฐพระธรรมทูตจบมหาจุฬามหามกุฏไปประมาณ500รูปอยู่ที่นั่นบางท่านไปอยู่ถึงโน่นอลาสก้าเพื่ออะไรมหาจุฬาในภาคเหนือเชียงใหม่วิทยาเขตเชียงใหม่กับหลายวิทยาเขตในภาคเหนือส่งพระบัณฑิตอาสาขึ้นที่สูงบนดอยเพื่ออะไรก็ขอให้พระศาสนาสถิตสถาพรในดินแดนนี้และอยู่คู่โลกไปนานแสนนานและถ้าเกิดจะอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องอะไรมีอุปสรรคตรงไหนนี่แหละที่คณะสงฆ์ต้องปรับกลยุทธ์นี่ฝ่ายคณะสงฆ์ฝ่ายบ้านเมืองตอนนี้เป้าหมายตามรัฐบาลเป้าหมายคืออะไรหัวข้อในการสัมมนาวันนี้ขึ้นป้ายอยู่ 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยไปให้ถึงเป้าหมาย 4.0 ใน20ปีข้างหน้าไม่ใช่ปีนี้นะแล้วใน20ปีข้างหน้าเนี่ยกว่าจะถึงเป้าหมายมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไปตรงๆไม่ได้เราจะต้องปรับทิศทางอะไรนั่นก็คือสังคมไทยต้องปรับตัวแต่ไม่ใช่ปรับตัวแบบดังแล้วแยกวงนะมันก็จะไปไม่ถึง 4.0 บางคนบอกฉันอยู่แค่ 3.0 พอแล้วบางคนเอา 2.0ถ้าเป็นก๊กเป็นส่วนใหญ่แล้วมันจะไปคนละทางเลยคนไทยส่วนใหญ่ต้องคิดเป้าหมาย 4.0 เหมือนกันแล้วขับเคลื่อนประเทศไทยไปตรงนั้นสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่เราให้ไปไม่ถึงตรงนั้นน่านมีอุปสรรคอะไรที่ทำให้ไปไม่ถึง 4.0 ก็ต้องปรับกลยุทธ์ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีเรื่อง 3.0 4.0 นอนอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปหาเสียงหรอกเพราะไม่รู้จะทำอะไรคณะสงฆ์เนี่ยรู้แหละยังไงต้องให้พุทธศาสนาอยู่สถาพรบ้านเมือง 4.0 จะไปยังไงเราเอาด้วยไหมการที่ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าบริหารเชิงกลยุทธ์ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เราอยากจะไปถึงไหน
แล้วปรับแผนการพลิกแพลงไปตามบริบทที่มันเปลี่ยนแปลงปีนี้ไอ้ปีที่แล้วทำอย่างนี้ได้เพราะมีคนสนับสนุนเศรษฐกิจดีวัดแค่ทอดพระปลายอย่างเดียวนี่สร้างอาคารได้แต่ปีนี้ทำไม่ได้เศรษฐกิจตก IMF เป็นต้นปรับกลยุทธ์ระดมทุนในประเทศไม่ได้ข้ามไปนอกประเทศได้ไหมหาเงินไม่ได้ลงทุนลงแรงแบบจิตอาสาสร้างได้ไหมเราจะสร้างถนนเนี่ยเงินไม่มีแต่สร้างให้ได้เพราะจิตอาสามาร่วมกันนี่คือการปรับกลยุทธ์การคิดปรับกลยุทธ์นั้นจริงๆก็คือ SWOT analysis นั่นเองเรามีเป้าหมายที่อยากบรรลุถึงเช่นจะให้พุทธศาสนาอยู่ชั่วอยู่คู่ชาติบ้านเมืองเราเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือมันเป็นไปได้ไหมได้เพราะจุดเด่นคืออะไรเรามีอยู่แล้วจุดแข็ง strength ตัว S แต่จุดด้อยในคณะสงฆ์เรามีไหมถูกโจมตีอยู่เรื่อยๆเรื่องอะไรทำให้คนเสื่อมศรัทธาแก้ตรงนั้นเอาจุดแข็งเสริมเข้าไปจุดอ่อนพยายามแก้ไขปรับปรุงเรามีพระที่มีสติปัญญามีกำลังเป็นจุดแข็งช่วยขับเคลื่อนและมันมีโอกาสไหมโอกาสที่จะทำให้สำเร็จพายเรือตามน้ำเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันเอื้ออย่างไรวิทยาลัยสงขลานครน่านทำไมเจริญแบบก้าวกระโดดโอกาสอยู่ตรงไหนต่างจากวิทยาลัยสงฆ์อื่นของมหาจุฬาซึ่งมี15 16 16แห่งอย่างไรมีวิทยาเขตอีก10แห่ง11แห่งทำไมนครน่านก้าวกระโดดก็เพราะชื่อวิทยาลัยก็บอกอยู่แล้วเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ชื่อยาวที่สุดเข้ามาเนี่ยเห็นป้ายเนี่ย2บรรทัดน่ะวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์โอ้โหยาวมันบอกอะไรซึ่งวิทยาลัยสงฆ์อื่นไม่มีคือการอุปถัมภ์จากสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงซึ่งแนบแน่นตรงนี้เป็นทั้งจุดแข็งเป็นทั้งโอกาสที่ต้องรักษาและทนุถนอมต่อไปอุปสรรคมีไหมคำว่าจุดเด่นจุดแข็งคือความพร้อมภายในองค์กรของวิทยาลัยสงขลานครน่านจุดด้อยจุดอ่อนก็คือความไม่พร้อมภายในองค์กรส่วนโอกาสเป็นปัจจัยภายนอกเป็นบริบทสิ่งแวดล้อมเขาเรียกคอนเท็กซ์ตั้งชื่อบริบทด้วยนะก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกมันเอื้อไหมถ้าเราพายเรือพายก็ไม่มีหรือคนพายก็อ่อนแออันนี้คือจุดอ่อนของเราแถมยังพายเรือทวนน้ำน้ำมันอยู่นอกเรือนั่นคืออุปสรรคแต่ถ้าฝีพายก็ดีคือจุดแข็งเรือก็เพรียวเชียวแถมยังพายตามน้ำอีกคนพายเก่งเรือดีเป็นจุดเด่นน้ำที่ไหลช่วยเป็นปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสถ้าวิทยาลัยสงขลานครน่านจะก้าวกระโดดไปมากกว่านี้โอกาสคือพายเรือตามน้ำอยู่ที่ไหนถ้าประเทศไทยจะก้าวกระโดดไปสู่ 4.0 ให้บรรลุเป้าหมายโอกาสในระดับโลกคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทำ SWOT analysis ถ้าเรามีทั้งจุดแข็งมีทั้งโอกาสรีบทำทันทีน้ำมันก็ไหลไปทางนี้เรือมันก็พร้อมรีบพายเรือเลยอย่ารอให้น้ำมันย้อนกลับ
วัดใดก็ตามที่ความพร้อมเกิดขึ้นทุนก็มีที่ก็มีไอ้ความพร้อมของคนข้างในก็มีช่างก็มีแล้วยังมีโยมมาถวายปัจจัยอีกเป็นโอกาสแล้วไม่สร้างได้อย่างไรท่านรออีก2ปีเขาหมดศรัทธาไปวัดอื่นถวายวัดอื่นแหละแต่ถ้าท่านพร้อมมีจุดแข็งแต่มีอุปสรรคอยากทำโน่นทำนี่เป็นเจ้าอาวาสอยากเริ่มโครงการใหม่แต่ฝ่ายค้านเยอะรอไปก่อนเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงอย่าไปปะทะวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ถือวาระโอกาสในวันที่9กันยายนเป็นประจำทุกปีให้มีการจัดงานสำคัญก็คืองานสถาปนาวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นการครบรอบ17ปีของการเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติและก็ในงานนี้ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่2 MCU น่านคองเกรส2ในการจัดงานครั้งนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของการหัวข้อเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์และจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในระดับจังหวัดในระดับของเครือข่ายวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของระดับของมหาจุฬาลงกรณ์เองและในส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสร้างเครือข่ายร่วมกันสำหรับจังหวัดน่านนั้นมีความร่วมมือในการสนับสนุนในทุกภาคส่วนและก็ได้มีการจัดงานอันเกี่ยวเนื่องกันกับ666ปีสมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งซึ่งเป็นวาระแห่งการที่จะจัดเตรียมเชื่อมต่อจากปีนี้2561ไปจนถึงปีหน้าคือ2562ด้วยเนื่องจากการจัดงานต่อจากนี้ไปในปีนี้จะจัดในระดับการประชุมวิชาการในระดับชาติในปีหน้านับจากนี้ไปอีก8เดือนก็จะเป็นการจัดงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติซึ่งจะมีความร่วมมือไม่น้อยกว่า20กว่าประเทศที่จะเข้ามาสู่ในเมืองน่านนี้จึงชื่อว่านครน่านนครแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งจะเป็นการยกระดับของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านขึ้นสู่มรดกธรรมและมรดกโลกด้วยในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมในการเชื่อมต่อ666ปีสมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งนับตั้งแต่พุทธศักราช1896จนถึง2562ในงานดังกล่าวจะมีความยิ่งใหญ่อีกหลายประการด้วยกันในการนี้จึงขออนุโมทนาขอบคุณแก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านผู้บริหารระดับสูงมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและผู้บริหารในส่วนภูมิภาคทั้งหลายตลอดจนถึงในส่วนของมหาวิทยาลัยเองและในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานจนประสบความสำเร็จทุกประการขออนุโมทนาและกราบขอบพระคุณ17ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านณปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอาคารสถานที่และผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนครับเราได้เห็นภาพกิจกรรม
ของการดำเนินการต่างๆของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านโดยเฉพาะการประชุมวิชาการนานาชาติที่เราได้เห็นว่ามีนักวิชาการนักวิจัยจากทั่วประเทศได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ทั้งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราบประยัดกวีท่านก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการศึกษานอกจากนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระชยานันทมุนีท่านก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ666ปีของพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2562จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่จังหวัดน่านและก็แวะมาที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมากราบสักการะที่พระธาตุแช่แห้งแห่งนี้เพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตนเองครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ